อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่ารอแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมต้องทราบมาแล้วเอฟเฟ่ค่ะและนี่คืออร่อยต้องแชร์นะครับรายการที่พาคุณไปตระเวนหาของกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพและวันนี้เราอยู่กันที่ย่านไหนมีของกินย่านไหนอ๋อไปและวันนี้เราอยู่กันที่อารีดอยนิดนึงก็เอาอารีดอยคืออะไรอร่อยดีไปเลยดีกว่าร้านแรกของเรานะครับมาริวันขนมไทยมาริวันขนมไทยด้านนู้นนะครับผมด้านนี้ฮะถึงแล้วถึงแล้วผู้ชมเห็นไหมครับคนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะข้ามร้านนี้ไปเลยครับผมร้านนี้แหละคนมันเยอะแปลว่าอร่อยเฮ้ยทำไมเสียงเบาโปรดิวเซอร์บีบมาบอกไปแบบน่ารักน่ารักอย่าไปฟังอ๋อเหรอสวัสดีครับมาริวันขนมไทยผู้ชมนี่ว้าวโคตรหอมดมหอมแบบควันเทียนอ่ะที่นี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องของข้าวเหนียวตัดค่ะข้าวเหนียวกะทินะคะไหนวะวันนี้มีไหมคะข้าวเหนียวตัดนี่หน้าตาเป็นเช่นนี้ร้อนๆเลยนี่คือข้าวเหนียวตัดกะทิเป็นข้าวเหนียวดำโอ้อร่อยกว่าข้าวหลามหนองมูลแบบมันนุ่มแล้วหัวแดงโคตรนวลเป็นไรวะอร่อยเว้ยกำลังแบบอร่อยอ่ะดีคุณผู้ชมใครที่อยากกินข้าวหลามนะมาที่นี่มาริวันขนมไทยข้าวเหนียวตัดแพ้ไหมแพ้ต่อไปเมนูหนึ่งขนมต้มว้าวเย็นๆไปไหนหอมหอมอะไรดูก็ตามไม่มีใครว่าอะไรแบบผมมาเมนูต่อไปนี่คือข้าวเหนียวตัดเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวอ่ะครับไปขนมต้มขนมต้มอร่อยหอมหอมมากใช่อ่ะหอมแพ้ได้เส้นทางการเดินทางคุณผู้ชมอารีหนึ่งนะคะประมาณ300เมตรร้านอยู่ทางขวามือค่ะใช่ครับผมร้านนะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะแต่ว่าจนของหมดจนของหมดนั่นเองแพ้อีกไกลไหมอีกไกลไหมฮะกำลังหลงทางอยู่นะครับเจมส์กำลังไปถามอยู่นะครับดูถามเขาถามเขาเลยมาแล้วด้วยประเด็นปากซอยคุณเดินมาจะท้ายซอยแล้วคุณผู้ชมมาแล้วเมนูแรกนะครับและนี่คือร้านพันเส้นคุณผู้ชมเส้นแรกที่จะกินคือเส้นหมี่กรอบนะครับไม่ใช่เขาเรียกเส้นเพนเน่เป็นตระกูลแบบเหมือนพวกสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ปกติเพนเน่นี่เขาไปทำแบบสปาเกตตี้ไม่ใช่เพนเน่คาโบนาร่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้ค่ะเป็นเพนเน่ยำต้มยำเฮ้ยเฮ้ยอร่อยมากหอมกระเทียมคุณผู้ชมเขาบอกว่าน้ำเย็นตาโฟมันอ่ะเขาทำเองเลยนะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านอร่อยมากอร่อยมากกระเทียมเจียวก็หอมคือตัวน้ำยำของเขานะมันหอมแล้วหวานกรอบมากประกอบกับเส้นเพนเน่นี่โคตรเหนียวนุ่มมากเนี่ยอร่อยแชร์คุณผู้ชมแชร์เลยอ่ะอร่อยดีนะอร่อยมาก
เมนูต่อไปคืออะไรอ่ะจำแปะเมนูต่อไปเกี๊ยวอี๋เกี๊ยวอี๋หมูสับเด้งมะนาวคุกคุกคุกทำไมต้องเชื่อฟังวะฮะเฮ้ยเป็นภรรยาที่ดีมันก็ต้องเชื่อฟังสามีนะครับทำไมทำหน้าเหมือนปวดขี้ผู้ชมดูเส้นเกี๊ยวอี๋เขาแบบเล็กว้าวที่ไหนก็เล็กเว้ยเอาเหรอไม่ใช่มันดูแบบดูน่ากินอ่ะแบบพอดีคำอะไรเงี้ยดีมากดีแบบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะดีมากเพอร์เฟคเป็นไงชอบไหมมินเนี่ยนมันร้องอะไรนะมินเนี่ยนอ่ะบานานาบาน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 าใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมแพ้แพ้ยี่อะไรพุ่งไปไม่มีแพ้ไม่มีสำหรับสองเมนูที่กินไปนะเป็นเนื้อยำต้มยำสุกเผ็ดและเกี๊ยวอี๋หมูสับเด้งมะนาวแช่แช่มากชอบชอบมากนี่พี่ตามเขาบอกว่านอกจากเมนูเส้นๆของแล้วทำไมทำอย่างแล้วนี่พี่ตามตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นเขาบอกยังมีเมนูพวกแบบข้าวๆอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อไม่ได้มีแต่เส้นไม่มีข้าวด้วยเขาก็มีเฮ้ยข้าวสับก้อนทอดอร่อยจริงว่ะแม่ช่วยทำไงข้าวชูฉี่หมูนุ่มซึ่งราคาไม่ได้แพงมากพี่ตาม800กว่าบาทเดี๋ยวไปแดกข้างนอกงงนะใครมาบอกไม่อร่อยนะมากระทืบได้เลยเจอหน้าดอนเมืองบ้านอยู่ตรงนั้นเส้นทางเดินทางเข้าซอยอารีหนึ่งมานะคะแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือเข้ามาประมาณแบบ50เมตรอะอยู่ทั้งสองมาได้เลยค่ะอร่อยแกไปไปร้านต่อไปไปกินก่อนเอาถึงร้านไอติมเราก็ต้องเลียไอติมเฮ้ยน่ากินมากพี่ตามเป็นแบบไอติมโบราณพวกพี่มาเจลสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับผู้ชมและนี่คือร้านไอศครีมโบราณชื่อร้านลุงคือสีไทยไอศครีมว้าวผู้ชมเครื่องนี้นะครับนี่นี่เครื่องฮะขอเงินขนมปังนี่คือ1ชิ้นหรือว่าหั่นอีกคะชิ้นหนึ่งครับชิ้นหนึ่งหนูเอาขนมปังค่ะอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่ครับ20ครับโอ้ผมเอาแบบกล้วยครับใส่ถั่วเหลืองแล้วก็เผือกค่ะของผมใส่ข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวครับผมใส่เครื่อง1ถึง2อย่าง20บาทมาถึง4อย่างดูไอติมคุณลุงกันครับผู้ชมมาแล้วไอติมสีไทยนะครับปากซอยอารี1ใช่ไหมครับใช่คือหมายความว่าคุณลุงขายมา247ปีแล้วนั่นมันรัตนโกสินทร์แล้วใช่47ปีตรงนี้47ปีแล้วลุงครับอะไรที่ทำให้คุณลุงอยู่มาได้ถึง47ปีครับความหิวน่ะความหิวความหิวของคนนี่แหละไม่ใช่ความอร่อยนะความหิวความหิวน่ะความหิวผู้ชมครับถ้าเราดูนะครับเครื่องลุงน่ากินมากทุกอย่างข้าวเหนียวก็แบบนุ่มมากใหม่ๆอ่ะสดอ่ะแนะนำว่าข้าวเหนียวเผือกเข้ากันมากอร่อยมากคุณผู้ชมมันก็อร่อยนุ่มอยากไม่มีหนี้มีสินไม่ต้องขยันคำคมเกียรติก็มีหนี้มีสินไปเถอะคำคมบายลุงสีไทยนะครับไม่อยากมีหนี้สินก็ต้องขยันถ้าขี้เกียจก็มีหนี้สินกันไปเถอะเหมือนแอมแปร์คุณผู้ชมมามากินกันนะครับปากซอยอารี1เลี้ยวเข้ามาจากอารี1นิดนึงประมาณ200เมตรนะอยู่ซ้ายมือรับรองเป็นอย่างคาถาประจำตัวเลยไม่มีความจนในหมู่คนขยันไม่มีความจนในหมู่คนขยันเฮ้ยขนลุกไปหมดแล้วป่ะโอเคโอ้ยไว้เลยหนูขอบคุณโอ้ยไว้เลยครับคุณรักษาทุกคนนะโชคดีครับWe'll be right back.
อารีนะครับแต่ว่าคนทำสัญชาติอะไรคะสัญชาติไทยสัญชาติไทยแท้ๆนะครับโอเคว้าแล้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับต้องสองคนเลยครับว้าชื่อเดียชื่อเดียเดียดูนดั้มดั้มดั้มเด้งดั้มดูนเดียรายการและนี่คือรายการอร่อยต้องแชร์นะครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปตะเวนหาของกินสั่งไว้สั่งไว้ทำไมถึงกินร้านนี้บ่อยครับเคยกินครั้งหนึ่งแล้วอร่อยอร่อยอร่อยต้องแชร์ป่ะครับอร่อยต้องแชร์ถ้างั้นพูดพร้อมกันครับว่าอร่อยต้องแชร์โอเคครับมาเร็วหันมา1 2 3อร่อยต้องแชร์นี่คือพิธีกรใหม่ของเราครับผมทั้ง2ท่านนะครับผมส่งแอมแปร์กลับบ้านเกิดไปแล้วครับไม่พิธีกรตายแล้วเหรอตายไปแล้วเออมาตายอ่ะนี่ตายแล้วเชิญค่ะเชิญเข้าร้านค่ะเคฟสัญชาติไทยนะคะเล่เข้ามาค่ะเล่เข้ามาเคฟสัญชาติไทยจ้า50บาทค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะก็ถ้าโดนไล่ออกจากรายการก็มาทำงานร้านนี้แหละเล่เข้ามาจ้าเล่เข้ามาหยิบเคฟโถ่ๆๆร้อนนะคะอุ๊ยร้อนครับแค่ถือนิดนึงครับโอ๊ยร้อนขอหยิบใหม่ไอเวนคุณพิซซ่าหอมอ่ะเคฟพิซซ่าครับต้องหันนะครับคุณผู้ชมเห็นความยืดของชีสนะครับค่ะมันคือมอสซาเรลล่าชีสชิ้นนี้เป็นเชดดาชีสเชดดาชีสเชดดาเชดดอชีสนะครับผมเป็นชีสที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ชีสเชดดาร์เชดดาร์ชีสเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะแป้งกรอบมากคุณผู้ชมบางร้านเนี่ยบอกว่าเอาแบบกรอบใช่ป่ะมันก็ต้องไหม้เกรียมเว้ยใช่ดูดิสีแบบยังสวยอยู่เลยอ่ะแต่กรอบมากคุณผู้ชมแล้วแบบดูชีสได้ความพิซซ่านะเอาจริงไหมอร่อยมากแฮมดีใช่แฮมดีคุณผู้ชมเคฟสัญชาติไทยซอยอารีอร่อยอร่อยดีงามมากแฮมดีแล้วก็ไส้เราว่าแฮมเขามันแบบดูมีคุณภาพแล้วไส้อ่ะมีเยอะมากนะซ่าแฮมชีสนูเทลล่ากล้วยหอยทองเนยถั่วพริกเผาแฮมหมูหยองโอวัลตินมัชเมลโล่สับปะรดซอสพิซซ่าแฮมชีสโอ้ยเยอะมากยังไม่หมดนะแล้วแม่ค้าน่ารักด้วยกินกินแบบเพลินๆหวานหวานแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยกินกินเพลินเพลินหวานหวานหอมหอมเด็ดด้วยมันหัวใจจะวายเลยอ่ะแล้วชิ้นนี้เนี่ยไม่แพงด้วยร้านนี้นะคะเปิดเที่ยงปิด2ทุ่มนะคะใช่ไหมเปิดเที่ยงเลยเหรอใช่เที่ยงมาได้สำหรับร้านเคฟสัญชาติไทยแช่ว่าแช่หอมเป็นไรเส้นทางการเดินทางนะครับเข้าซอยอารีซอย1ค่ะมาประมาณสัก100นิดๆ150เมตรอยู่ขวามือนะครับมีเต็นท์ขาวดำใช่อยู่ตรงข้ามกับที่จอดรถกรมสัมภาระเลยใช่แล้วก็จะเห็นแม่ค้าน่ารักน่ารักชื่อว่าแอมนะครับบ้านอยู่ดาวคะนองสงสารมาเลยจ้าแบบซื้อไปทอดเองที่บ้านหรือแบบทอดแล้วก็มีร้านนี้คือเจ้าแรกของซอยอารีค่ะ แต่เป็นเจ้าที่1488ของประเทศไทยครับผมถุงเล็ก30ถุงใหญ่50บาทค่ะเอาแบบกินเลยที่นี่เขากำลังทำอยู่กับร้านน้ำจิ้มได้ไหมเขาให้ชิมก่อนขายได้กี่โมงคะ 9 โมงถึง 6 คุณผู้ชมหอมมากครับอันนี้แบบร้านน้ำจิ้มนะจ๊ะหอมมากมีแตงกวาด้วยบอกว่าไม่ผสมแป้งคุณผู้ชมอ
อร่อยอร่อยมากเป็นไรร้อนคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นคาวเลยหอมใครอยากไปซื้อทอดเองก็ได้นะอร่อยว่ะนี่ถุงเท่าไหร่ครับครึ่งโล60บาทครึ่งโล60บาทเท่านั้นครึ่งโล110บาทนะคะคุณผู้ชมอยู่ปากซอยอันนี้หนึ่งเลยมาซื้อกันค่ะเจรัสลินครับสำหรับย่านอารีนะครับย่านที่เดินทางสะดวกค่ะย่านที่ของกินเยอะย่านที่คนเยอะค่ะย่านที่ออฟฟิศเยอะค่ะการเดินทางก็ง่ายนิดเดียวนะคะสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าค่ะนะคะแล้วก็ออกมาเนี่ยเจอซอยอยู่ซ้ายมือเลยแต่ว่าถ้าใครขับรถมานะครับก็จะไม่มีที่จอดรถนะครับมา BTS ดีที่สุดคุณผู้ชมและฝากรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับเข้าไปได้ที่ www.pakamutv YouTube พิมพ์ว่า pakamutvและแฟนเพจทีมอร่อยต้องแชร์เจอกันใหม่ครับแอปแปรและต้อมซ่าในรายการจะไม่พูดเลยใช่ไหมสวัสดีอร่อยต้องแชร์สวัสดีครับบ๊ายบาย